สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะปูนา USA Channel นะคะวันนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆมาทำขนมไทยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้ปูนาจะทำขนมไทยชนิดอะไรนะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel ด้วยนะคะวันนี้นะคะปูนาจะพาเพื่อนๆมาทำขนมถั่วแปบค่ะส่วนขนมถั่วแปบนี้นะคะมะพร้าวเนี่ยปูนาจะใช้มะพร้าวที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะที่เขาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะดูอาจจะไม่เห็นเส้นมะพร้าวมากเท่าไหร่นะเพราะว่าปูนาซื้อแบบที่เขาปลูกใส่ตู้เย็นไปแล้วนะคะที่เขาหมักไว้ใส่ตู้เย็นเขาปลูกเป็นเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็เลยจะแบบว่าเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนนี่นะคะปูนาก็หลังจากนั้นนะคะปูนาจะไม่โรยถั่วแปบไม่ใช่ถั่วแปบงากับน้ำตาลนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญนะคะถั่วรู้จักเสียนะคะแต่ว่าปูนาจะทำใส่โรยอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำอันนี้คือใบเตยนะคะอันนี้จะเป็นไส้เตยนะคะจะมีสองสีนะคะจะมีไส้ธรรมดาแป้งธรรมดานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะปูนาก็จะอันนี้จะนุ่มมากนะคะเพื่อนแป้งจะนุ่มมากเลยนะคะนี่ปูนาต้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เพียงแค่เอาไส้มาใส่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาทาส่วนผสมนี้ไม่ยากเลยนะคะก็จะนึ่งถั่วเหลืองแล้วก็นึ่งมะพร้าวนะคะใส่เกลือนะคะแล้วก็เวลานึ่งมะพร้าวเนี่ยเราจะคนเกลือไปพร้อมกันนะคะเพื่อจะให้เกลือเข้ากับเนื้อมะพร้าวนะคะในหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มาแยกถั่วเหลืองนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วเอามานึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งถั่วเหลืองเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่ไม่ต้องใส่มะพร้าวแล้วก็ส่วนใส่มะพร้าวนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็มานวดแป้งนะคะแป้งนวดน้ำเปล่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนวดกับใบเตยนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะอันนี้คือใบเตยนะคะอันนี้ปูนาก็จะออกสีเขียวๆนะคะเพื่อนใส่เยอะๆค่ะเราจะไม่หวงไส้นะคะเพราะว่าเรามีถั่วเหลืองเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโรยนะคะโอ้โหนุ่มมากค่ะเพื่อนๆนุ่มจริงๆนะคะแป้งนี้เราจะนวดแล้วก็จะนิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโรยนะคะแป้งนี้เราไม่ต้องเป็นต้องนวดไม่เวลาเราต้มนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนใบเตยนะคะอันนี้ก็ใส่ถั่วไปเยอะๆค่ะใส่ถั่วเหลืองใส่ไส้ถั่วเหลืองไปเยอะๆนะคะต้องไม่อยากหวงไส้นะคะจะได้อ้วนๆนะคะป่องตรงกลางค่ะถึงจะน่ากินนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยนะคะนี่จะมาวางตรงนี้นะคะหนีไปไหนบ้างล่ะเดี๋ยวเราขอชิมอันนี้มั่งที่ปูนาทำมันแล้วนะขอชิมอันนี้นะนี่ขอชิมอร่อยมากอันนี้คือแป้งนะคะที่ปูนานวดไว้เลยนะก็จะแบบธรรมดานะคะแล้วก็แบบใบเตยนะคะด้วยผสมกับใบเตยมาดูกันค่ะวิธีปูนาจะไม่ทำชิ้นใหญ่นะคะเวลาเขาเอาไปต้มแล้วเขาสามารถยืดหยุ่นได้นะคะปูนาก็จะทำอย่างนี้นะคะเพื่อนเรื่องโยนลงไปค่ะ
้เราเอาแป้งลงไปต้มนะคะเพื่อนๆเราก็จะตักแป้งขึ้นมานะคะตักแป้งขึ้นมาเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ค่ะขนมตัวแปมนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบสีเขียวนะคะคือใบเตยนะคะแล้วก็แบบสีขาวค่ะแบบแป้งธรรมดานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีงาดำแล้วก็งาขาวนะคะปูน่าจะไม่โรยงาตอนนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเอาไปทำบุญที่วัดค่ะเดี๋ยวไปกินที่วัดแล้วค่อยไปโรยกันนะคะพรุ่งนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหยิบกัน2ชิ้น3ชิ้นก็ได้นะคะขอบคุณนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel ค่ะวันนี้ปูนาพาเพื่อนๆมาทำขนมหวานค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ